บทสนทนาผู้หญิงผู้หญิงใช่แล้วแอม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 เขาส่งข้อความเสียงมาใช่ใช่ค่ะส่งเลยถ้าคุณจะเอาบอกเวลาได้เลยนะคะเดี๋ยวจะเก็บของให้จริงเหรอเป็นเพจเป็นเพจในเฟซบุ๊กใช่ไหมไอจีไอจีใช่ภาพเขาอยู่ในไอจีเขาก็รับรู้ดีนะแค่ไม่ต้องอันนี้เป็นอันนี้เป็นคลิปเสียงที่เขาส่งมาให้เปิ้ลตอนกลางคืนค่ะประมาณ11โมงกว่าเขาก็ติดตอนนี้แบบของมันส่งสลับม่วงไปหมดเลยอะค่ะมันเป็นที่ชิปปิ้งอะค่ะก็จ่ายของไปให้ลูกค้าบางคนที่แบบยังไม่ได้โอนก็กระจายไปให้เขาคนอื่นม่วงหมดเลยอะค่ะแล้วของบางส่วนมันก็มีติดกรงสูตรน้ำมันยาวออกแล้วเคลียร์ออกไม่ได้อะค่ะเดี๋ยวเอาเป็นว่าเดี๋ยวยังไงแอมขอเช็คที่ทำงานก่อนแล้วเดี๋ยวจะติดต่อกลับไปให้ค่ะเดี๋ยวขอบคุณมากค่ะขอบคุณ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 ค่ะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราควรแจ้งเลขบัญชีมาเลยดีกว่าค่ะเพราะว่าตอนนี้แบบแอมขอเคลียร์เงินก่อนเพราะว่าของอะค่ะแอมต้องไปตามคืนก่อนเพราะว่ามันส่งไปทั่วบ้านหมดตอนนี้มีผู้ชายเข้ามากี่คนนะที่ลงลิสต์ไว้คือตอนนี้100กว่าคนมีอาชีพไหมมีค่ะผู้หญิงแต่ไม่ครบร้อยกว่าคนคือมันมาเรื่อยๆอะค่ะมูลค่าความเสียหายตอนนี้ประมาณมูลค่าตอนนี้คือที่รวบรวมได้649,000น่าจะมีอีกจะร้อนแล้วมีคนยังไม่อยู่เราซื้อแล้วเขาไม่ส่งของให้ใช่ค่ะเขาไม่ส่งของให้แล้วก็ให้เลขพัสดุผิดค่ะคือกว่าจะได้เลขพัสดุก็แบบประมาณ3-4 วันก็มีบางคนก็เป็นอาทิตย์ก็ยังมีค่ะที่แบบไม่ได้เลขพัสดุพอเอาเลขพัสดุมาให้ปุ๊บกลายเป็นว่าส่งไปจังหวัดไหนก็ไม่รู้อย่างของเราเองค่ะอยู่นนทบุรีแต่ส่งเลขจากแบบเหมือนว่าส่งเลขหาดใหญ่มาให้อ่ะค่ะเออซึ่งมันไม่ใช่เราแล้วก็มีคนรับเรียบร้อยด้วยใช่ค่ะเหมือนเขาแบบส่งเลขม่วงเหมือนเปิดตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ติดตามเขามาแบบ4ปีกว่าแล้วค่ะ4ปีแล้วเหรอแต่ว่าแต่ก่อนแต่ไม่ใช่ค่ะใช่ใช่พี่น้องเคยได้พี่เคยซื้อแล้วได้ใส่ผมจะโดนไม่ดีนะผมถึงซื้อคือแบบนี่ส่วนใหญ่ก็คือครั้งแรกนี่ครั้งแรกค่ะแต่บางครั้งก็หลายครั้งเคยซื้ออันนี้ครั้งที่สองครั้งแรกได้2-3 ปีที่แล้วอ่ะพอจะทราบว่าคนที่ไหนของเรานี่รุ่นไหน Adidas รุ่นไหน NMD Valentine Collection ค่ะมันจะเป็นสีชมพูกับสีเทาราคาคู่ละราคาที่เขาขายคือ 7,890 ถ้าเป็นในช็อปเท่าไหร่เขาขายถูกกว่าหรือยังไงนะถึงได้สั่งซื้อเขาคือมันมีแค่ในอังกฤษค่ะเราต้องพีออเดอร์มาอย่างเงี้ยค่ะให้เขาหิ้วมาให้ใช่ค่ะไม่ได้เป็นญาติเป็นเหมือนน้องเขยจริงๆเขาก็ไม่ได้ขายไม่ได้เขาเรียกอะไรไม่ได้ขายถูกกว่าเพจอื่นมากนะคะเออแต่แบบพอเราทักไปแล้วแบบมีไซส์นี้ไหมมีค่ะมีค่ะทำให้เราแบบเออก็สั่งสิมันมีไซส์อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เลยสั่งค่ะเพราะความที่เราอยากได้ใช่ด้วยความที่อยากได้มาคนฟอลโล่เยอะแล้วก็แบบแต่ก่อนคนก็มีวิวคือมันมีเครดิตอะค่ะร้านมันไม่ใช่ว่าไม่มีเครดิตที่ร้านมันมีเครดิตคือเครดิตเขาเคยมีหน้าร้านโดนเมื่อต้นปีเขามีหน้าไม่ค่ะมีแค่ในไอจีแค่ในไอจีในไอจีคือเขามีเครดิตคือมีคนไปให้ใช่แบบมีไปรีวิวให้เขารีวิวเขาเยอะแล้วก็ดูแล้วถ้าเขาเปิดมานานเปิดมานานแล้วเปิดมานานของคุณที่เคยได้หรือของเมื่อปีที่แล้วจำปีแน่ๆไม่ได้ประมาณ2 ปีเลยประมาณ2 ปีแล้วด้วยอ๋อแสดงว่าเขาทำมานานแล้วใช่ไหมแล้วก็ตามมานานแล้วก็ตั้งวันที่เท่าไหร่หลังจากนั้นไม่ได้ซื้อก็เพิ่งมาซื้อปิดวันที่7ค่ะวันอังคารที่7เวลาประมาณ11โมงใช่ไหมเพราะว่าตอนเช้าหนูเข้าไปดูอ่ะยังดูได้อยู่ประมาณ9โมงยังดูได้ประมาณ11โมงครึ่งเช็คปิด IG ใช่ไหม IG ใช่ไหม IG ที่เขาขายแล้วไปแจ้งโรงพักกันมาแล้วใช่ไหมเนี่ยแจ้งแล้วค่ะท้องที่ขายท้องที่มันมาแล้วทางตำรวจที่ท้องที่เขาแนะนำมาว่าให้มาที่นี่อีกทีทั้งหมดพาการเคลียร์มาเพื่อเรา